สวัสดีครับสวัสดีครับครูสปอร์เตอร์โชว์ไทม์บายนาติงนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วมาเอาโตเต๋ไปไหนอ่ะก็ติดถ่ายละครครับตอนนี้มีละครเข้าแล้วครับอ๋อเหรอใช่ครับสรุปว่าโตเต๋จะจากเราไปอยู่รายการเราอยู่แต่ยังอยู่ครับแต่ว่าคือคิวละครมาพอดีต้องดูเสื้อนะฮะเพราะว่าเสื้อเนี่ยเรามี3คนเพิ่งทำมาจะไปซะแล้วนะครับก็ห้ามโตเต๋ย้ายไปไหนนะครับเราก็ยังอยู่ของเรานะครับก็คือมีให้ได้ชมกันนะทุกสัปดาห์นะก็มีก๊อฟปาการนะติงแล้วก็โตเต๋เชิญยิ้มนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเดินสายเนาะถูกต้องครับนะตอนนี้ก็จัดบอลเดินสายไปแล้วก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณสินทรสเต็กเฮาส์นะครับสายเนื้อพลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับสินทรสเต็กเฮาส์ครับซึ่งมี2สาขาคือที่ประชาอุทิศทุ่งครุแล้วก็สาขาหลักศรีนครินทร์ศรีนครินทร์นะครับโอ้โหโดยเฉพาะศรีนครินทร์นี่นะติงไปมาแล้วนะครับก็เปิดตั้งแต่ห้องอาราคาดีกว่า10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับห้องนี้เดินเข้าไป walk in เข้าไปเป็นห้องสั่งอาหารตามสั่งอะไรต่างๆห้องจัดเลี้ยงห้องจัดเลี้ยงนี่ 2,000 กว่าคนโอ้โหจุคนได้นะครับแล้วก็ยังมีบุฟเฟ่ตั้งแต่บ่าย3บ่าย3ถึง4ทุ่มบ่าย3ครึ่งถึง4ทุ่มครับผมบุฟเฟ่นี่กินกันจุกแอกเลยนะเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาโอ้โหสนใจก็02377 7322ครับแล้วก็087-799-8494ครับ097-171-0017ครับครับสินทอนสเต็กเฮาส์ครับร้านกีฬาครับนี่ครับครูสปอร์เตอร์ซอยมังกรนะครับเป็นร้านกีฬาที่แล้วติงพูดจริงนะเขาก็ไม่ได้โชว์ว่าร้านใหญ่โตอะไรนะใช่ครับแต่ข้างในนี่มันคับแก้วจริงๆครับมีครบทุกอย่างครับครบทุกอย่างสั่งเป็นอุปกรณ์กีฬาครับแต่ไม่ว่าจะเป็นทำสนามก็ทำให้ได้ทำให้ได้ครับจัดอีเวนต์ก็ได้จัดอีเวนต์กีฬาก็จัดให้ได้บางทีสั่งเสื้อไปแล้วก็ไปจัดการทำให้ได้หมดเลยครับทำให้ได้หมดนะครับวงจรครับยกเว้นดาวกับเดือนเท่านั้นนะครับครับสั่งซื้อหรือสั่งตัดออกแบบให้ฟรีนะครับลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูก่อน0645514978นะครับก็ไปดูนะครับว่าออกแบบอย่างไรลองเข้า Facebook ดูนะครับFacebook Cool Sporter ซอยมังกรนะครับหรือ LINE @Cool Sporter โทรศัพท์อย่างที่บอกนะ0645514978ครับ02015277ครับครับซ้อเอให้บริการนะครับส่วนสามีซ้อเอไม่ค่อยอยู่ไม่ดูไม่อยู่อ่ะมันก็มาพูดคุยกันมาถึงสรุปผลไทยลีกนะครับเอาสรุปเลยเหรอสรุปเลยฮะมาว่ามาครับสรุปผลไทยลีกสัปดาห์ที่14นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะครึ่งทางของฤดูกาลแรกนะครับบีทีประจวบนะครับกลับมาแล้วโอ้โหชนะชนบุรีชนะชลบุรี3ประตูนี่แต่มีปัญหาดิชลบุรีเนี่ยก็ไม่ฟื้นสักทีครับแพ้รวดเลยแพ้มาตลอดแพ้นะเสมอเลยครับจนล่าสุดก็คือโค้ชชลบุรีตอนนี้ก็ประกาศลาออกแล้วออกอีกแล้วออกแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ายากนะเพราะตอนนี้อยู่ท้ายตารางเลยก็ตั้งแต่โค้ชเตี้ยไปชลบุรีก็จมน้ำเลยนะใช่ผมมองว่าปีนี้ชลบุรีคือดึงดาวรุ่งมาเยอะมากเยอะมากจนบางทีผมคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าดูรูปเกมชลบุรีดีในทุกนัดแต่เขาเรียกว่านะที่เด็ดที่ขาดเนี่ยยังขาดอยู่ตรงนี้ซึ่งชลบุรีเคยเจอปัญหาแบบนี้มาปีนึงละแล้วก็พอหลังจากนั้นเริ่มเขาใช้ประมาณว่าใช้ตัวเก่าๆลงมาช่วยก็เริ่มดีขึ้นปีนี้เหมือนกลับมาใช้ในระบบเดิมนะครับก็ต้องปรับกันนะครับไม่งั้นจะดีใช่ครับต้องรอดูเลข2เออใช่ครับเอาไว้รู้แต่มันมีข่าวงี้ยังไงครับชลบุรีบอกเล่นยังไงก็ได้ไม่ตกชั้นทำไมครับนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ครับซึ่งเขาคาดว่าคือมันก็ยังไม่ได้สมัครนะยังไม่ได้ไอ้สมัครแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเลือกผมใช้คำว่าก็เห็นอะ 70-80% แล้วอะอะไรก๊อฟ90เออเกินกว่า 95% ครับ99ดีกว่าก็คือคุณมาดามแป้งครับคุณนวลพันธ์เนี่ยท่านบอกว่าปีหน้าจะใช้18ทีมนั่นหมายความว่าโอกาสตกรอบก็ได้ไม่มีก็ไม่ตกเพิ่มทีมเพราะปัจจุบันมันมี16ใช่ครับแล้วเพิ่ม2ทีมก็คือมาจากไทยลีก2ก็18ก็ไม่ต้องเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครตกชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะชลบุรีก็อาจจะเล่นไปปกติสบายๆเอาเด็กเล่นก็ได้อันนั้นเขาว่านะอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็คู่ต่อไปดีกว่าครับคู่ต่อไปฮะขอนแก่นนะครับยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอ BG โอ้โหคือขอนแก่นเนี่ยในบ้านเนี่ยชนะเขายากมากเลยนะทั้งที่ BG ตอนหลังเนี่ยฟอร์มในลีกก็ดีมากครับดีแต่ขอนแก่นอย่างที่บอกว่าเวลาเล่นในบ้านเนี่ยบีจีเขาไม่เอาเอเชียนคัพเลยคือทีมที่จะมาชนะเขาได้ยากจริงนะครับขอนแก่นก็แมตช์นี้ก็เปิดบ้านเสมอไป1-1นะครับครับ
เมืองทองเสมอกับโปลิเทโร1ประตูต่อ1เฮ้ยเหลือเชื่อโปลิเทโรไม่มีเงินให้นักเตะ 4-5 เดือนแล้ว5เดือนจนกระทั่งสหภาพแรงงานคือคุณตีอ่ะใช่ครับก็คุณตีก็ไปฟ้องแล้วล่ะเดี๋ยวเรื่องให้เรียบร้อยในนามของนายกสมาคมนักกีฬาเพราะว่าตีเองไม่ได้ตังค์ใช่ใช่เขาเป็นนักเตะโปลิเทโรไงคือตอนเนี้ยระส่ำระสายหนักเนื่องจากว่าสมัยก่อนจำได้ป่ะเมื่อสัก 4-5 เดือนที่แล้วที่มันมีเจ้าเจ้าเขมรกัมพูชาโอ้โหเปิดตัวซะดีๆเลยครับตัวจะมาถือหุ้น 49% น่ะแล้วก็เงียบไปหายไปเลยแต่เดิมเนี่ยโปลิเทโรอ่ะเขาเป็นเจ้าของร่วมระหว่างตำรวจครับเขาใช้สนามบุญญาจินดาครับสมัยคุณจักรทิพย์อ่ะครับคุณจักรทิพย์ชัยจินดาครับแล้วก็คุณแบรนด์มาร์ค่าคุณแบรนด์นี่ก็เป็นเจ้าของเทโรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหจริงๆคุณแบรนด์นี่รวยนะครับก็จัดมวยวันแชมเปี้ยนชิพไงครับเจ็ดสีอ่ะแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ก็ตำรวจก็มีสนามให้มีอะไรให้ครับแล้วเขาก็ขายหุ้นที่มีข่าวกับขายหุ้นให้กับเงินทุนเขมรก็คือเจ้าอะไรของกัมพูชาแหละมาถือหุ้นซึ่งในประวัติของผู้ถือหุ้นของกัมพูชารายเนี้ยก็มีหุ้นอยู่กับทีมฝรั่งเศสก็มีปัญหาอยู่ครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ย 4-5 เดือนแล้วนักเตะไม่มีไรไม่มีเงินเดือนไม่เข้าเลยแล้วก็ทางผมใช้คําว่าทางกัมพูชาแล้วกันที่เป็นนายทุนมาก็หายไปเลยว่าหายไปเลยแล้วก็หายไปเลยหายเข้ากลีบเมฆเหมือนใช้งบ PR โดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทใช่เสร็จแล้วการที่ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยแล้วก็การที่จะมาเปิดตัวอย่างเงี้ยก็ทำให้เล่นกันด้วยใจนะที่ต้องใช้ทำว่าเล่นด้วยใจแล้วยิงประตูนำไปก่อนเมืองทองจะแพ้ด้วยนะครับใช่ครับยิงประตูนำไปก่อนด้วยนะครับแล้วผลงานดีด้วยครับอยู่หัวตารางด้วยใช่อยู่หัวตารางด้วยนั่นแหละก็นะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับครับผมทำงานต้องได้ตังค์นะต้องพูดตรงๆนี่ต้องครับนี่ครับอุทัยธานีนะครับเปิดบ้านเสมอลำพูน2-2คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ลำพูน5แมตช์ไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้ใครไม่แพ้แรงมากนะครับแล้วก็อุทัยก็เริ่มดีขึ้นจากช่วงเริ่มตอนนี้บอลเนี่ยมันขี่กันไม่เยอะใช่ครับกลายเป็นทีมท้ายตารางหรือว่าทีมน้องใหม่เนี่ยก็เริ่มโชว์ผลงานได้ดีมากๆนะครับตอนนี้ก็เก็บแต้มผมใช้คำว่าเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำเลยสำหรับทีมน้องใหม่นะครับอันนี้นครปฐมแพ้เชียงรายเปิดบ้านแพ้เชียงราย1-2เชียงรายก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่ประมาทไม่ได้อยู่หัวตารางเหมือนกันนะครับใช่ครับคือเชียงรายอ่ะน่ากลัวเป็นทีมที่แบบว่าผมใช้ว่ายิ่งเล่นยิ่งดีนะครับอย่างที่บอกนะนะติงยังบอกนะว่าไม่น่าจะมีตกชั้นนะปีนี้คือนครปฐมเนี่ยมีโรซิม่าเป็นทีมน้องใหม่ก็จริงนะครับแต่ไม่มีแทบไม่มีสตาร์เลยคือตอนแรกผมยังคิดว่าเขาประคองมาใช่ครับประคองมาขนาดนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเขาเก่งมากไม่พื้นเขาดีไงเพราะว่าโค้ชธงอ่ะเขาไปทำทีมไว้ก่อนที่เขาย้ายไปอยู่บีจีแล้วแบบเซลแบบเล่นเลยนะครับมีนักฟุตบอลเดินสายอยู่เนี่ย3คนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คือเขาว่าเดินสายเนี่ยไม่ใช่มาเดินสายตอนลีกอาชีพนะครับคือเขาเข้ามาตั้งแต่ตอนดิวิชั่น1แล้วเข้ามาตั้งแต่ดิวิชั่น1แล้วตั้งแต่ที2ใช่ครับตั้งแต่ที2นะครับแต่ผมไปติดคำว่าดิวิชั่น1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอยดูคู่เนี่ยมันก็เป็นการเจอกันระหว่างว่าที่นายกสมาคมกับบิ๊กแมตช์กับว่าที่ที่ปรึกษาบุรีรัมย์คือคุณเนวินเขาอยู่ในทีมงานเดียวกันไงแล้วก็มาดามแป้งก็ท่าเรือครับปรากฏว่าบุรีรัมย์ยิงก่อนนะโอ้โหรัมย์นำไปก่อน1-0นะแล้วน่าจะได้2-0ด้วยใช่ครับไอ้ที่ธีราธรยิงอ่ะลูกนั้นน่ะคือเขาบอกว่าไปล้ำหน้าสุภชัยใช่ครับคือเขาบอกว่าสุภชัยนะไม่ใช่จังหวะวิ่งกลับมานะครับแต่เป็นจังหวะเหมือนว่าไปโดนไปสกีนพอไปกินสกีนนะบอลมันก็เหมือนว่าไม่ถ้าเขายืนตำแหน่งล้ำหน้าแต่ว่าคือการที่จะยืนตำแหน่งล้ำหน้าคุณต้องไม่ขยับตัวไม่ขยับเลยใช่ครับแต่ทีเนี้ยพอสุภชัยมันขยับทำแอคชั่นใช่แอคชั่นคุณไม่ต้องขยับมากหรอกไม่ได้ขยับวิ่งเลยแต่แค่แอคชั่นมันก็ถือได้ว่าคุณทำได้เล่นแล้วใช่ครับแล้วโอ้โหหลังจากนั้นโอ้โหก็โดนกระหน่ำสินี่นะถ้าพอหลังจากที่คนละครึ่งอะใช่ครับซึ่งแรกซึ่งหลังอ่ะท่าธีราธรนี่ปาดคอเนี่ยเต็มเฟซเลยครับนะยิงได้ไงยิงได้หลังจากนั้นกลับมาโดนแต่ลูกนะไม่ได้ปาดคอตัวเองหลังจากนั้นกลับมาโดน4-1
แบงคอกนี่ยังเป็นทีมที่โอ้โหสุดยอดจริงจริงคู่นี้นะครับคือแบงคอกเนี่ยผมใช้คำว่ารักษาหัวตารางได้เนี้ยเหนียวแน่นมากเหนียวแน่นมากครับไอเหนียวแน่นไม่ว่าเขายังเป็นตัวแทนประเทศไทยนะใช่เป็นทีมเดียวที่เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแชมป์กลุ่มด้วยแชมป์กลุ่มเลยครับมอต้าก็มายิงด้วยนะครับครับนี่ก็ต้องชมโค้ชแบนนะตะวันทศวรรณทศวรรณใช่ครับหุ่นต้องบอกว่านักบอลของ BU อ่ะครับเวลาเพสทั้งทีมเลยคือสไตล์บอลเหมือนญี่ปุ่นเลยที่ผมเห็นนะเขาเล่นดีมากเขาทศวรรณเนี่ยเขาพูดครับพูดใน Facebook เขานะครับว่าเขาอ่ะเคยเป็นนักเตะมาก่อนแล้วเขาก็ฝันเนี่ย คือว่าจะไปทำบอลเนี่ยให้มันเหมือนญี่ปุ่นบอลอังกฤษคือเขาจะทำบอลของเขาให้เป็นอย่างนั้นคือ บอลเนี่ยบอลมันไม่ยืนอยู่กับที่ บอลเขาจะเคลื่อนมูฟไปตามอะไรจังหวะอะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยเขาสามารถทำได้ในระดับที่เขาต้องการ ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทีมของBU ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นทีมชั้นนำเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ต้องขึ้นมานำไทยลีกขนาดนี้แล้วก็เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจับตามองครับแต่ก่อนคนไทยอะมองอันดับหนึ่งเลยที่จะมองคือทีมอะไรบุรีรัมย์ใช่ไหมครับอันดับสองอาจจะไป BG ปทุมอาจจะเพราะ BG ปทุมทุ่มเยอะอันดับสามก็ท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็แบงคอกเนี่ยนัตติงเคยเป็นแบรนด์อันวัสเดอร์ครับใช่เคยเป็นแบรนด์อันวัสเดอร์เขานะครับยุคนั้นจะตกชั้นโคตรอ้วกอะจำได้เลยเรามาดูวันนี้เราถ่ายรายการนะเพิ่งจะประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยที่จะไปอุ่นเครื่องกับทีมญี่ปุ่นนะครับในผมใช้คำว่าในวันปีใหม่เลยชนะทิพย์หลุดนี่หนึ่งมกราเลยครับชนะทิพย์เจ็บครับเจ็บครับผมว่าเรามาไล่ทีละตำแหน่งดีกว่าเนาะก็ต้องบอกว่าในยุคของอิชิอิไม่รู้เซ็นอีกเท่าไหร่วะได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมยังเอาตรงๆเลยครับเหมือนบางข่าวก็บอกอีกแบบนึงมาครับว่าอีกแบบนึงมันเหลือ3เดือนติดกันไปมีกันจะหมดวาระครับคุณสมยศจะหมดวาระก็เลยเซ็นแค่3เดือนแต่เขาไม่บอกว่าเซ็นเท่าไหร่นั่นแหละครับเรื่องอ่ะเรามาดูนักฟุตบอลในจะไปอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นนะอิชิอิครับผู้สาประตูครับนี่ฮะศิวรักษ์เทศสุนเนินครับแล้วก็ปฏิวัติคำใหม่ก็ต้องบอกว่าปฏิวัติคำใหม่ก็คือเคยเล่นกับอิชิอิมาก่อนนะครับกำปนไม่ติดอ่ะกำพลไม่ติดครับผมอาจจะมองว่ามันเป็นแค่อุ่นเครื่องเป็นแค่2คนนะครับก้องหลังครับธีรธรบุญมาทันนะครับแล้วก็จักรพันธ์นี่ฮะกลับมาติดแล้วนะครับจักรพันธ์ไพสุวรรณใช่ครับแล้วก็สันติภาพจันงอมนะครับแล้วก็สุพันธ์ทองสงเอเลดอลนิโคลัสนิเคิลสันนะครับก็ที่มาที่รอบนี้ที่มาเพิ่มก็จะเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณแล้วก็สันติภาพจันงอมแล้วก็กองหน้านะครับธีรศิลป์แดงดาธีรศักดิ์เผื่อพี่ไม้แล้วก็สุพนัทเหมือนตานะครับก็จะมีธีรศักดิ์เผื่อพี่ไม้เข้ามาใช่สารัตโครงการก็สารัตนะครับพิวัตรปกเก้าครับลุงรัตนี่เสียดายคราวที่แล้วไงติดแล้วไปเจ็บครับเจ็บแล้วต้องถอนนะครับแล้วก็กฤษฎากาแมนนะครับแล้วก็พิชาอุทานี่มาแล้ววีรเทพป้อมพันธ์นะครับเจริญศักดิ์นะครับบดินทร์ปฐมพลเจริญศักดิ์ก็กลับมาติดกลับมาแล้วครับสุภโชคเอกนิตแล้วก็กฤษฎากาแมนที่น่าจับตามองเนี่ยก็คือวีรเทพป้อมพันธ์ถูกมาเป็นกองกลางแล้วแล้วก็กฤษฎากาแมนก็มาเล่นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดใช่ครับก็ต้องติดตามกันนะครับการอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นน่าจะปีใหม่อะนะผมว่าอยากรู้ดูเรื่องเดียวคือเจริญศักดิ์เนี่ยในยุคของอิชิอิเนี่ยจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้เหมือนตอนที่เขาเล่นให้กับอิชิอิหรือเปล่าและรอบนี้กลับมาติดทีมชาติได้เหมือนเดิมก็ต้องดูกันนะครับส่วนนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกนิตนะสุภโชคอะไรเงี้ยไม่ต้องเดินทางรออยู่ที่นั่นรอที่นั่นเลยไม่ต้องมานะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับก็ช่วงหน้าครับมีแขกรับเชิญจะเป็นใครตามชมครับพักสักครู่ครับWe'll be right back.
ก็อยากจะมาดูว่าบ้านเราเนี่ยฟุตบอลเป็นไงบ้างนะครับก็โชว์ให้เขาเห็นว่าบ้านเรานี่ไม่ธรรมดานะครับผมรูปภาพวิดีโอต่างๆนานาเนี่ยจะถูกนำไปเผยแพร่ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะครับไม่ใช่แค่อังกฤษแต่ว่าทั่วโลกจะได้เห็นพวกพี่ๆนะครับผมขอให้เต็มที่กันครับอย่างที่คุณชาลีพูดวันนี้เราจะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยเห็นพวกเรามันคือสิ่งที่เราตั้งใจกันมานานว่าวันนี้คนทั่วโลกต้องเห็นพวกเราแล้วผมเชื่อว่าพวกเรามีดีคนไทยทุกคนมีดีฟุตบอลบ้านเรามีดีเราไม่แพ้ใครวันนี้มันเป็นวันที่อีกก้าวหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าบอลเดินสายบ้านเราอย่าให้ใครมาดูถูกพวกเราเนี่ยครับคือเราตั้งใจที่จะยกบอลระดับโลกนะครับซึ่งเป็นคาราบาวครับเนี่ยมาให้คนไทยได้เตะครับนะครับเราก็ย่อขนาดลงให้เป็นบอลโตเล็กบอล7คนนะครับผมเราก็ยกประสบการณ์ระดับโลกเนี่ยมาให้คนไทยได้สัมผัสกันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยกมาอย่างเดียวเรายกคนไทยไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกที่อังกฤษด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเต็มที่แล้วก็ขอทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณมากครับThank you, everybody. Good luck to both teams. Give it your all. Leave it all on the pitch and may the best team win. Good luck.เด็กคนที่ดีที่สุดครับในสนามตัดสิน3คนยิงออกครับสวัสดิ์ตักเฉลิมพลเอาครับซ้อนอีกคนแรกได้เปลี่ยนก่อนครับWe'll be right back.
กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับครูสปอร์ตเตอร์ทอล์กวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับใครเอ่ยก๊อฟคือต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเราสัมภาษณ์คุณชาลีกับคุณอ๊อฟคาราบาวมานะครับแล้วก็วันนี้เราจึงบอกว่าหลังจากที่เรากำลังจะเข้าสู่ในเรื่องของรอบชิงแชมป์ประเทศแล้ววันนี้ที่เราบอกว่าเราจะเอาแชมป์มามีแชมป์เลยใช่ไหมคือแชมป์เลยครับคือ512ทีมแล้วนะจาก512อันดับ1จาก512ทีมใช่ครับคัดมาแล้วทั่วประเทศทีแรกอ่ะนัตติงเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยอันนี้พอเห็นเดินเข้ามานัตติงนั่งอยู่นะครับเฮ้ยวันนี้เราสัมภาษณ์แชมป์มวยวันแชมเปี้ยนชิพเปล่าวะ แต่ละคนขึ้นมาเนี่ยเหมือนนักมวย เดินเข้ามาเฮ้ยนัตติงมาเดินอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหเอาแนะนำตัวดีกว่าครับผมพีนะครับเป็นผู้จัดการทีมครับคุณพีเป็นผู้จัดการทีมนะครับอันนี้ผมแชมป์ครับเป็นผู้เล่นครับแชมป์นี่เป็นผู้เล่นนะครับแล้วก็สุดท้ายสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับหนุ่มเป็นผู้จัดการทีมเหมือนกันครับผู้จัดการทีมค่ะแล้วใครใหญ่กว่ากันนี่ฮะไม่ครับเหมือนกันครับร่วมกันช่วยกันคือถ้าสมมติเวลาผมไม่อยู่พี่พีก็จะเป็นคนดูแลทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่พีครับพี่พีนะชื่อทีมนี้ชื่อทีมอะไรซอหนิงครับซอหนิงใช่ซอหนิงครับซอหนิงใช่ซอซออาซออะไรประมาณนี้ครับอาซอประมาณนี้ซอหนิงซอหนิงซอหนิงโอ้ซอหนิงครับชื่อซอหนิงเฉยๆเลยเหรอใช่ครับซอหนิงจริงๆแล้วมันจะมีอะไรที่นัตติงรู้มีการยางอะไรด้วยไหมเหรอสมัยก่อนครับสมัยก่อนต้องบอกว่าเป็นเม้งการยางเป็นชื่อเดิมเนี่ยชื่อเม้งการยางแต่พอซอหนิงมาก็ตอนหลังก็เลยมาเปลี่ยนปฏิวัติซะใช่ปฏิวัติยืดใหญ่กว่าใหญ่กว่าเม้งการยางไงฮะก็เป็นซอหนิงครับอันนี้คุณก๊อฟจัดบอลคาราบาวใช่ไหมครับกี่ทีมนะ512ทีมครับ512จาก32สนามทั่วประเทศทีมซอหนิงเนี่ยครับเป็นตัวแทนของภูมิภาคแถบไหนภาคตะวันออกครับก็ชลบุรีครับเป็นชลบุรีครับอ๋อเหรอที่ศรีราชาเป็นตัวแทนของชลบุรีคือเป็นคนชลบุรีทุกคนเลยก็ในทีมส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เป็นชลบุรีน้องๆก็มีรวมๆกันสมาชิกซอหนิงเนี่ยมีกี่ทีมมีกี่คนก็ถ้ารวมๆถ้าเกิดรวมน้องๆนักเตะด้วยก็ถ้าเกิดว่าคาราบาวอย่างเดียวนะก็มาสัก10-15คนนะถ้าคาราบาวอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีน้องๆประมาณผมว่า30ถึงครับ30ถึงเลยใช่ครับใช่ครับโอ้โหครับแล้วเวลาคัดถ้าจะมาคาราบาวเนี่ยมายังไงครับเราจะต้องส่งรายชื่อใช่ไหมก๊อฟใช่ครับเออทำไงก็ส่งรายชื่อก่อนจริงๆแล้วก็ดูจากน้องๆที่ว่างเหมือนครับสมมติจากน้องๆจาก30คนน่ะครับใครว่างมาเล่นรายการคาราบาวบ้างอ๋อเหรอใช่ครับก็ไม่ได้คือแต่ก่อนหนุ่มครับหนุ่มก็เป็นคนหนึ่งในคนจัดใช่ครับเคยจัดครับจัดอะไรครับจัดบอลทัวร์นาเมนต์บอลเดินสายเงี้ยบอลเดินสายครับต้องบอกเลยว่าเคยจัดบอลแสนสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครจัดเนาะหลักแสนเมื่อก่อนแสนมีน้อยครับเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ย้อนหลังไปประมาณ 4-5 ปี5ปีที่แล้วผมคิดว่าชลบุรีน่าจะเป็นผมเจ้าแรกๆของชลบุรีนะฮะเป็นคนจัดครับเป็นคนจัดอ๋อเจ้าแรกๆต้องบอกเลยแล้วมีทีมจากสมุทรปราการไปหยำๆบ้างไหมมีครับมีได้แชมป์ไปด้วยได้แชมป์นะครับได้แชมป์สนามไปได้แชมป์ครับตอนนั้นน่าจะมาในนามของในพลลูกหนักในพลลูกหนักใช่ครับแต่ว่าคือสมุทรปราการทั้งหมดใช่สมุทรปราการทั้งทีมเลยคือเขาจะยกประมาณว่าเมื่อก่อนจะมีทีมบ้านปู่หรือแจ้งจันยาเขาจะเอาทีมเมื่อก่อนบ้านปู่แจ้งจันยาของสมุทรปราการเนี่ยดังเขาก็เลยยกเซตเนี้ยไปเล่นใช่ครับประมาณนั้นครับแชมป์เป็นนักเตะครับแชมป์เป็นชื่อจริงชื่ออะไรครับโชคชัยสุขเทศครับโชคชัยสุขเทศครับดังไหมถามจริงนอกจากทางการแบบหนุ่มหล่อสาวชอบแล้วโชคชัยนี่ไปเล่นทีมไหนมาก่อนก็เคยก็เล่นลีกอาชีพมาอยู่แล้วครับสโมสรอะไรฮะก็เล่นทางระยองครับทางระยองทางบ้านค่ายพวกนี้ครับสโมสรทีอะไรอันนี้ทีสามครับเอาเล่นทีสามตอนนี้ก็เลิกแล้วครับทำไมอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับขอโทษตอนนี้ก็จะ34แล้วครับจะ34ยังเล่นได้นะลีกสูงสุดทำไมเลิกเล่นลีกอาชีพหันมาประกอบสัมมาอาชีพเดิมออกมาเดินสายครับอ๋อเดินสายอย่างเดียวเลยเหรอเดินสายมันก็เป็นอาชีพเหมือนกันเพราะอะไรครับรายได้ดีกว่าด้วยรายได้ก็ดีกว่าครับตอนนี้ก็โอเคครับบางคนสนุกกว่าใช่สนุกครับตอนนี้ก็สนุกกว่าอาชีพอีก
จากการเป็นผู้จัดการเนี่ยแต่ก่อนทำอะไรครับจริงๆผมมีธุรกิจอยู่แล้วครับต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อก่อนผมเองก็ส่งบอลอีกทีมนึงหนุ่มเองก็จะส่งอีกทีมนึงไม่ถูกกันไม่ใช่ไม่ถูกครับถ้าถูกกันถูกกันแล้วด้วยความที่แบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็เริ่มสนิทกันมากๆครับแล้วพี่ทำไงล่ะในเมื่อหนุ่มก็ส่งเราก็ส่งแต่เดิมเราเตะไหมเราเตะแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งครับนะแต่ก็เล่นบ้างเตะบ้างอะไรแต่ว่าแล้วทีมที่เราตั้งขึ้นมาชื่อทีมอะไรครับพีกัปตันกันตาครับพีกับตันกันตาพี่กัปตันกันตาทำไมล่ะทำไมต้องเป็นกัปตันเป็นชื่อลูกครับโอ้แหมพี่นี่มีอาคาเดมี่ด้วยเหรอครับเนี่ยก็เมื่อก่อนเคยทำครับเคยทำอ๋อเคยทำมีอาคาเดมี่ด้วยกำลังจะรื้อฟื้นเหมือนกันครับแล้วหนุ่มนะครับครับแต่ก่อนเป็นเม้งการยางใช่ครับเป็นเม้งการยางแล้วซ้อนหนิงมาจากไหนอ่ะก็พอดีเราก็ส่งบอลเดินสายในชลบุรีในแถบระยองแถบอะไรทั่วใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมมองว่าการที่แข่งบอลเดินสายนะครับมันจะมีการปะทะกระทั่งเยอะแล้วทีนี้ผมทำธุรกิจครับนะฮะผมก็เลยเลิกส่งชื่อธุรกิจของคือเป็นร้านแม็กร้านยางครับอ๋อแม็กร้านชลบุรีเดินไหวแล้วไม่ไม่จะติงจำได้ว่าไอ้ร้านยางชลบุรีเนี่ยจะต้องมีสาวพิตตี้นะจำร้านจำชื่อร้านไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้จำได้ยังไงเข้าหูจะมีสาวพิตตี้มาประจำของพี่อะไรนะพี่กับไม่ใช่นั่นน่ะทำธุรกิจอะไรผมเป็นบิวอินครับบิวอินเป็นอินทีเรียครับอินทีเรียแล้วก็รับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างใช่ใช่ครับใช่ครับไอ้นี่ไม่ทำอะไรเลยเดินสายอย่างเดียวโอ้โหดีมากเลยแล้วความเป็นมาเป็นไปเนี่ยเชื่อแน่ว่าพี่กับหนุ่มเนี่ยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมในฐานะที่เป็นคนทำทีมครับหนุ่มทำอะคาเดมี่ป่ะครับไม่ได้ทำครับผมมีสนามฟุตบอลอ๋อมีสนามฟุตบอลผมมีสนามฟุตบอลของตัวเองสนามแบบเป็นประเภทไหนฮะสนามก็ย่าเทียมนะครับมีทั้งหมด4สนามย่าเทียมสำหรับเล่นให้เช่าเล่นกลางคืนให้เช่าเล่นกลางคืนกลางวันก็ให้เช่าครับกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นะครับแล้วสนามใช้เล่นกี่คนครับก็จะมี7คนนะฮะ7คนแล้วก็มี9คนนะครับมี7คนและของพี่ก็คล้ายๆหนุ่มครับจริงๆก็มีสนามย่าเทียมเหมือนกันย่าเทียมเหมือนกันก็ไม่สนามไม่ไกลกันมากครับไม่ไกลกันมากสนามหนุ่มใช่ครับแย่งลูกค้ากันไหมไม่ครับจริงๆเวลาแบบพยายามชั่วให้ตีกันไม่มีนะไม่ตีกันแน่ไม่ตีกันเลยใช่ครับนะฮะเราก็คือเผลอเผลอก็บอกว่าไอ้สนามเวลานี้มันเต็มครับไปสนามของพี่หนุ่มสิใช่ครับเม้งกันยางใช่ฮะทางเม้งกันยางบอกก็มาสนามกันตาอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะใช่ครับแชมป์ทำไงในเมื่อเขาไปรู้จักกับ2ผู้เฒ่านี่ได้ไงเขามีฉายาเคยเดินสายแล้วก็เจอทีมนี้อยู่แล้วครับแต่ไม่เล่นคนละทีมตอนนั้นเดินสายทีมไหนฮะก็เดินอยู่หลายทีมครับเล่นอยู่แถวบ้านด้วยครับโอ้โหแต่เจอกับทีมซ้อนหนิงบ่อยอยู่ครับแต่ไม่เคยได้ร่วมมาเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยจริงป่ะใช่แล้วไปหลงคารมซ้อนหนิงได้ไงคาราบาวนี่ครั้งแรกแล้วเนาะครั้งแรกครับรายการแรกที่ที่รายการแรกที่ร่วมกับที่ร่วมกันครับอ๋อคาราบาวในครั้งแรกใช่ครับก็เกือบจะไม่ได้ร่วมด้วยอ้าวทำไมอ่ะตอนนั้นโดนดึงตัวเล่นลีกอยู่ด้วยครับอ๋อไปเล่นลีกระยองอยู่จริงเล่นลีกอ่ะเขาจะมาเล่นไม่ได้มันต้องซ้อมต้องแข่งอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจอยู่พักก็เลยมีครอบครัวยังครับ34มีนะครับอ๋อเหรอก็ยังนะมีคอมเมนต์มาถามว่าแชมป์ซ้ายดาวเสาคืออะไรผมอยากรู้อ๋อฉายาเหรอฉายาในคอมเมนต์เนี่ยอยู่ในซ้ายดาวเสาตกใช่มั้ยทำไมเขาเขียนมาดาวเสาในคอมเมนต์คืออะไรอ่ะเหมือนแบบซ้ายแบบไม่ค่อยได้ประมาณนี้ครับอ๋อซ้ายเอาไว้ค้ำยันเอาเรามาว่าซ้ายแบบว่าเวลายิงซ้ายอาจจะยิงออกในประมาณนั้นอ๋อซ้ายคือตอนนี้มีคนอยู่ในไลฟ์สดประมาณ 500-600 คนประมาณนี้กำลังดูไลฟ์สดอยู่คือต้องบอกว่าตอนนี้เราเทคว่าจริงแต่ว่าเราก็มีไลฟ์สดเพื่อให้ผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาก็บอกคนไลฟ์สดนะครับว่าเม้งการยางตอนนี้เรามาคุยเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวคือการที่แล้วรู้ข่าวเรื่องคาราบาวนั้นได้ยังไงครับคาราบาวครับจริงๆแล้วเราส่งคาราบาวตั้งแต่ที่คาราบาวครั้งแรกอยู่แล้วปีที่แล้วครับเราก็แล้วผลงานเป็นไงส่งตอนนั้นต้องบอกว่าปีนั้นนะคือด้วยเราส่งน้องไปเล่นแล้วด้วยติดใช้ชื่ออะไรใช้ชื่อซ้อนหนิงนี่แหละครับซ้อนหนิงเนี่ยนะคราวนั้นจะน่าจะซ้อนหนิงนะซ้อนหนิงประมาณนี้ครับไม่ถ้าไม่ซ้อนหนิงจะเป็นซ้อนหนิง XP กับตะกันตาน่าจะประมาณนี้แล้วนะตอนนั้นนะครับเหมือนกับว่าพอเราวันที่ใกล้เตะครับน้องติดลีก
มาไม่ได้ไปได้ประมาณสักน่าจะ7 8 8 9คนประมาณเนี้ยครับอ๋อไม่เต็มใช่ครับไม่เต็มไม่เต็มเราก็เข้ารอบเราน่าจะตกรอบ16หรือรอบ8นี่นะครับรอบคัดเลือกหรือไม่ก็รอบ4จำไม่ได้ครับประมาณครับเป็นตัวแทนไหมตัวแทนของภาคไม่ครับไม่ตอนนั้นไม่ตกรอบเราตกตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยรอบภาคเลยใช่ครับแล้วเหมือนมันฝังใจครับนะมันก็ฝังใจเหมือนว่าเราได้อะไรเป็นคนอาฆาตแค้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือมันฝังใจว่าเราต้องทำให้ได้ดิอะไรเงี้ยแล้วในส่วนตัวเรามองว่ารายการนี้ไม่ใช่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วเราก็มองว่าคือเราได้แชมป์ในอะไรเราส่งน้อยแต่เราผลที่ตอบรับเนี่ยค่อนข้างจะร้อยคัดภาคตะวันออกอย่างเดียวป่ะหรือจะไปคัดหลายภาคเราคัดที่เดียวเลยครับที่เดียวเลยคัดที่เดียวเลยรอบนี้นะฮะรอบนี้เราคัดที่เดียวได้เลยครับคัดที่เดียวแล้วเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเลยใช่ครับใช่ครับตอนไปพักตอนคัดเนี่ยขั้นตอนในการคัดตัวเนี่ยไปคุยกันก่อนป่ะก็มีคุยกันว่าจะส่งบอลจริงๆแล้วเราจะคุยกันประจำแล้วก็บอกกันว่าเฮ้ยจะผมจะเรียกแทนว่าท่านผมส่งบอลคาราบาวนะมันจะคุยกันนะว่าสมมติบอลเนี่ยผมมองว่าอยากส่งรายการเนี่ยหรือไม่ถ้าหนุ่มมองว่ารายการที่อยากส่งก็จะคุยกันว่าเฮ้ยพี่เราเอารายการนี้ไหมอะไรเงี้ยคือแล้วแต่คุยกันใช่ครับใช่ครับเห็นก่อนหน้านั้นนะก๊อฟครับเขาคุยกันว่าไงวะตั้งแต่ส่งทีมแข่งมาไม่เคยต่ำกว่า4ทีมสุดท้ายจริงเท็จยังไงจริงๆใช้คำว่าถ้าพูดถึงว่า 100% เนี่ยผมให้ที่ 90% ด้วยซ้ำถ้าเราส่งผมไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดไม่ค่อยนะครับน้อยน้อยมากไม่ค่อยเข้าลึกๆเลยเข้าลึกหมดเพราะอะไรเพราะอะไรต้องบอกว่าน้องๆที่ร่วมทีมครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีดีกรีอยู่แล้วเฮ้ยแล้วคุณเลี้ยงเขาได้ยังไงอ่ะด้วยใจครับจริงเหรอเอาขอเอาใจเลี้ยงหน่อยดีวิธีการถ้าเสริมเนาะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าคือหนึ่งตอนแรกก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่เนี่ยไอ้เนี่ยตัวนี้ตัวเดินสายเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งมาอันนี้เพิ่งมานั่นน่ะสิอาจจะยังไม่ได้ชินกับหลงมากหลงยังไงแต่ก็น่าจะรู้เบื้องต้นบ้างรู้เบื้องต้นบ้างแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นที่ผมน้องๆปิดเล็กกันมาก็จะมารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะฮะในกลุ่มของเราเนี่ยว่าเฮ้ยพี่ส่งนี่ไหมเขาจะส่งมาเลยปุ๊บเราก็บอกเอาดิว่าไงก็ว่าตามน้องน้องแล้วเลี้ยงดูกับเขายังไงฮะกินอิ่มคือจริงๆต้องบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยคือก็จะเป็นคนชลบุรีสักส่วนหนึ่งแต่ไปเล่นในไทยลีกต้องบอกอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อนๆที่ในทีมไทยลีกพอเข้ามาได้สัมผัสกันที่อยู่ด้วยกันมา5ปี6ปีเนี่ยมันมีแต่เขาเรียกว่าพี่ๆก็ให้ผมก็ให้มีอะไรก็ไปด้วยกันร่วมช่วยเหลือกันมีปัญหาอะไรคุยกันแบบปัญหาความรักอันนั้นจะไม่ยุ่งนะผมว่าทุกเรื่องแล้วก็จะได้ความพี่ความทุกเรื่องนั่นไม่ความแต่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอันนั้นคือต้องบอกว่าถ้าไม่ความรักผมอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงขนาดนั้นแชมป์บอกว่าพี่ผมอกหักอะวันนี้ผมไม่มีอารมณ์เล่นเลยเงี้ยความรักอาจจะมีประมาณว่าน้องบอกว่าบางทีพี่เครียดนะอะไรเงี้ยก็มีปรึกษาน้องโทรปรึกษาอะไรครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายอะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราจะมีผมจะมีพวกตรงนี้ให้น้องๆแต่ละแมตช์อยู่แล้วด้วยว่าคือเขามีค่าน้ำมันค่าอะไรใช่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 ก็ถามว่าได้ครับมันแทบมีแทบตัวทุกทีครับทำให้ครอบครัวแบบไม่ได้ว่าขาดอยู่ได้อยู่ได้เลยจากพี่หนุ่มพี่พีเนี่ยนะครับถ้ามีรายการเนี้ยก็อยู่ได้ครับเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรออยู่ได้โอ้โหเดินสายตอนนี้อยู่ได้ครับงบประมาณที่พีลงไปจริงๆต้องเท้าความนี้ครับนะถ้าเรื่องงบประมาณของเราอ่ะผมกล้าบอกนะว่านักน้องๆบางคนอ่ะได้ไปเล่นทีมอื่นนะได้ค่าตัวมากกว่าเราได้ซ้ำเอออันนี้พูดจริงนะครับใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่แบบเวลาต้องบอกอย่างนี้เวลาแบบปิดเล็กหรือมีอะไรเงี้ยคือผมแล้วก็หนุ่มหรือหนิงเนี่ยครับคือน้องๆจะโทรมาเราก็ช่วยคือช่วยมากกว่าครับนะไม่ว่าจะนุ่นก็คือเท่าที่เราจะช่วยได้อะไรเงี้ยแชมป์บอกว่าพรุ่งนี้ค่าเทอมลูกออกแล้วจริงๆก็ประมาณนั้นนะครับนะจริงๆนะแล้วเราช่วยไหมจริงๆช่วยครับน้องๆแบบเท่าไหร่ว่าแชมป์มันก็บางทีอาจจะแบบ3,500บางทีเราไม่ครับนะเราไม่ขนาดนั้นเราก็จะว่าเอ้ยพี่ช่วยเท่านี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นเวนั้นแล้วก็
มันเลยกลายเป็นว่าน้องๆที่มาเนี่ยมันเลยมาด้วยใจซื้อใจกันก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเอ้ยค่าตัวผมจะต้องไปที่นี่ได้เท่านี้เอาจากพี่จะต้องเท่านี้ก็ไม่ครับต่อหน้าเลยนะระหว่างหนุ่มกับพี่เนี่ยเวลาแชมป์จะเข้าไปปรึกษาแชมป์หาใครก่อนผมเพิ่งเจอพี่หนุ่มเนี่ยครับแต่ที่คาราบาวเจอพี่พีครับหนุ่มเพิ่งเคยเจอเขาน้องเจอชั้นแรกใช่ครับนั่งจำมันว่าอะไรครับว่าน้องแบบคือต้องบอกน้าตรงนี้กันครับว่าจริงๆแล้วว่าผมว่าจะให้พี่พีเป็นคนดูแลตรงนี้ถ้าเยอะผมก็จะไปก็คือปีหนึ่งผมจะมีเวลาไปดูประมาณ 4-5 รายการแต่ช่วงจังหวะวันนั้นคาราบาวผมติดธุระพอดีด้วยงานเขาเยอะแล้วลงทุนไปเยอะไหมถามจริงๆเลยหนุ่มอ่ะคือถามว่าแต่ละแมตช์แค่จะขายยางหมดสต๊อกยางมันไม่ได้มองถึงจุดตรงนั้นเนาะผมต้องบอกว่าแฟนผมชอบผมเป็นคนที่แฟนใครแฟนผมสอนหนิงเป็นผู้หญิงที่ชอบฟุตบอลเดี๋ยวเราต้องแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องตรงค่าใช้จ่ายตรงนั้นคือแฟนชอบอะไรเราก็ใช่ครับยินดีเพราะว่าผมก็มองว่าอะไรที่ทำแล้วมีความสุขอะไรที่ทำแล้วมันสนุกกับการมีความสุขชีวิตไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเราเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับนะซอนหนิงทีมซอนหนิงชื่อน่ารักมากซอนหนิงชลบุรีครับซอนหนิงชลบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับทั้ง3ท่านยังอยู่กับเราพักกันสักครู่ครับตามคำเรียกร้องครับเพราะว่าเทปพิเศษเทปพิเศษนะช่วงนี้จะเป็นช่วงตอบคำถามอย่างเดียวถามมาเลยเป็นครั้งแรกของรายการด้วยแต่เราเปิดรายการมาถามมาเลยครั้งแรกเลยเราไลฟ์สดแล้วเราก็ตอบคำถามนะครับคำถามจะถามคุณหนิงคุณหนุ่มคุณพีถามได้หมดนะครับทุกคำถามมีคำตอบถามมีคำถามอะไรบ้างคุณหนุ่มมีท่านหนึ่งฮะบอกว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนคัดตัวผู้เล่นมาทุกตำแหน่งเล่นดีทุกตำแหน่งเลยครับใครอะใครอะใครอะเนี่ยเนี่ยล่ะถ้าคาราบาวคือพี่พีครับพี่พีจริงถ้าจริงครับนะคาราบาวอะทำการบ้านเยอะมากคือไม่คือผมส่งบอลเดินสายมาจริงๆเกือบถ้าจริงๆ10 ปีเนาะ10 ปีแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดผมไม่เคยทำการบ้านขนาดเนี้ยบอลคาราบาวผมนัดน้องๆว่ายังไงต้องนอนกรุงเทพต้องนอนกรุงเทพจะไม่เดินทางแต่เช้าเพราะว่าไม่งั้นร่างกายไม่ไหวผมมานอนกรุงเทพบังคับน้องต้องนอนเวลานี้อะไรเงี้ยครับก็คุยกันแล้วก็กลางคืนก็เรียกมานั่งประชุมกันเฮ้ยพี่ว่าแบบนี้ดีไหมจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ปรึกษาเพราะน้องๆอ่ะมันเล่นไทยลีกอยู่แล้วเราก็ปรึกษาว่าเอ้ยพี่ว่าแผนนี้โอเคไหมพวกเองว่าไงอะไรเงี้ยครับมันถูกคุยมากกว่าครับนะแล้วทีนี้แบบแต่ละคนก็เราคุยกันว่าถ้าเซนเตอร์เจ็บหรือจะเปลี่ยนเซนเตอร์ใครแทนแบ็กซ้ายใครแทนแบ็กขวาใครแทนมากกว่ามันทำการบ้านแบบนี้มานะมันก็เลยประสบความสำเร็จนี่แหละครับแต่ก็จะคุยกับเขาสองคนตลอดแต่ถามว่าเสริมไม่เมื่อกี้ไม่ได้เสริมในนู้น
ที่ทำไมถึงเวลาผมทำซ้อมหนึ่งผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจริงๆผมบอกบางคนถามว่าเอ้ยทำไมไม่ทำทีมตัวเองทำไมไม่ใช้ชื่อเองล่ะไม่เห็นมีใครรู้จักพี่เลยอันนี้หมายถึงว่าคนที่สนิทกับผมนะครับผมก็บอกว่าไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าผมพูดจริงนะว่าผมศรัทธาเขาสองคนเพราะว่าเรารู้จักแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีแล้วทำให้เรารักผมก็เลยว่าผมไม่สนใจผมไม่สนใจต้องใช้ชื่อทีมอะไรผมสนใจแค่ว่าให้ผลที่ทำออกมามันให้มันดีที่สุดผมโอเคละชื่อทีมอะไรก็ได้ใช่ครับขอให้เรามีความสบายใจในการทำงานด้วยกันเขาก็จะแบบว่าแล้วแต่พี่อ่ะพี่ยังไงอ่ะแต่ทางนี้ให้เกียรติโอ้เขาไม่มีครับคือแพ้จะแพ้ด้วยกันได้ก็ได้ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ได้ด้วยกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่ายอดจริงๆคำถามอื่นมีไหมปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะหมดกี่บาทครับชื่ออะไรชื่ออะไรคุณธนกรธนกรหมดกี่บาทหมดกี่บาทจะต้อนเองอ่ะเชียงใหม่ใช่ไหมครับที่บอกเชียงใหม่ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้กันครับว่าธนกรถ้ารายการ2วันนะฮะมันก็จะหมดไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นรายการที่ต้องเตะทุกอาทิตย์ทัวร์นาเมนต์ยาวทัวร์นาเมนต์ยาวอันนั้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแล้วเด็กอ่ะเด็กที่ไปเตะนี่ต้องจ่ายไหมคือตัวเขาอ่ะตัวเขาอ่ะคือผมจะให้เป็นค่าน้ำมันค่ากินกันไม่ใช่หมายความว่าตัวพวกเขาไปเตะครับเขาไม่ต้องควักเงินไม่ต้องควักเงินเพียงแต่ว่าเขาอาจจะได้เงินค่าน้ำมันค่ากินอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับเราจ่ายอย่างเดียวเลยจ่ายอย่างเดียวไม่มีได้กำไรข้างในไม่มีทำด้วยใจรักแฟนผมทำด้วยใจรักไม่เคยได้กำไรกันครับคุณหนิงจ่ายอย่างเดียวเลยเหรอจ่ายอย่างเดียวค่ะไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องเขาไปดูเนี่ยเราก็คุณก็ต้องออกค่าใช้จ่ายคุณเองนะอ๋อใช่ครับใช่ไหมผมจะดูแลเดี๋ยวนักฟุตบอลกับนักบอลมาคนเดียวพ่อล่อทั้งหมู่บ้านมาเงี้ยจะแค่นักบอลนักบอลกับแฟนที่มาครับกับคนติดตามอะไรเงี้ยโอเคก็คือเราใช้จ่ายใน1ทัวร์นาเมนต์เนี่ยประมาณการเท่าไหร่อย่างที่หนุ่มบอกเมื่อกี้ครับถ้าเกิดว่ารายการวัน2วันจบก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ถ้าเกิดเป็นทัวร์นาเมนต์แบบไม่ได้เยอะมากเนี่ยเท่าไหร่ผมว่าไม่น่าเกิน100,000 200,000เนาะใช่ครับไม่น่าเกิน200,000ผมตีให้เต็มที่ก็อ่ะ 200,000 เวอร์200,000ก๊อปครับเขาลงทุนตั้งแสนสองแสนนั้นสองวันนะฮะสองวันใช่คุณลงทุนแสนแต่ตอนครั้งหนึ่งมีหลักเจ็ดนะแล้วอย่าให้พูดเดี๋ยวไม่ได้แต่ถ้าทัวร์นาเมนต์ยาวๆแบบว่าจนจบแมตช์ทุกอาทิตย์มีเตะอาทิตย์หนึ่งวันสองวันอย่างเงี้ยอันจะหนักนิดนึงแต่ก็คือเรารับผิดชอบหมดทั้งพีทั้งนมทั้งหนิงนะก็ต่อจากนี้ก็คงต้องไปด้วยกันแล้วครับเมื่อก่อนจะหนักทางผมก็เดี๋ยวนี้คงต้องไปด้วยกันแล้วครับมีหลายคนบอกว่าอยากให้จัดเงินร้านที่ชลบุรีมีโอกาสไหมครับก็หลายคนมีเลยครับจริงๆนะครับผมอยากจะจัดอยู่แล้วแต่ทีนี้แฟนผมห้ามไว้ก่อนใครคนไหนแฟนแฟนหนิงเขาชอบส่งคุณหนิงห้ามไหมห้ามจริงๆถ้าจะจัดเงินร้านเนี่ยอ่ะคือเขากลัวเหนื่อยจัดอ่ะคือห้ามค่ะแต่ถ้าส่งอ่ะได้อ๋อทำไมอ่ะเพราะว่าเคยจัด 200,000 เนาะที่สนามอะค่ะได้สปอนเซอร์มา 10,000 ขาดทุน 190,000 เองมันไม่ได้ทุน 190,000 แล้วฮะค่ากรรมการค่านู่นค่านี่ทุกอย่างเลยอะหลายแสนครับเยอะครับขาดทุนหลายแสนใช่ครับส่งดีกว่าส่งก็คือเสียมากกว่า 200,000 ใช่ครับผมก็มองแบบนั้นอันนี้คำตอบของคุณหนิงนะครับถ้าจัดไม่เอาถ้าส่งเอาค่ะแต่จริงๆก็ยังอยู่ในใจนะครับยังอยู่ในใจเรื่องเงินล้านอยู่ครับเอาแล้วเว้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะนะติงกับก๊อฟไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับคุณถามมาเขาตอบไปพี่อ่ะก็แล้วจริงจริงๆๆมีคุยกับหนุ่มไม่คุยแต่มันมีคุยกันว่าไม่คุยจะใช้สนามสนามที่พี่กับสนามผมแต่ก็จัดเงินล้านแล้วก็เงินล้านสายนี้ไปเตะสนามนู้นสายนี้ไปเตะสนามนี้แต่คนนี้จะเป็นคนห้ามคนนี้ชอบหางานไม่บางทีเขาก็ชอบแบบแกล้งหนิงก็ชอบแกล้งเวลาแบบหนิงส่งบอลนี่นะเขาจะพี่ถ้าเราเลิกส่งบอลเราจะรวยกันกว่านี้นะก็มีเหมือนเล่นๆกันอันนี้ตอบนะครับจริงๆเราเมื่อก่อนต้องบอกว่าบอลเงิน 200,000 เนี่ยเราถือว่าเราจัดเจ้าแรกของชลบุรีก็ได้ว่าได้เนาะเงินแสนเจ้าแรกในชนแต่เราโอเคไม่ใช่ในภาคนะฮะในชลบุรีในชนในชลบุรีอุ้ยในจังหวัดอย่างนี้ก็ถือว่าตอนโอ้โหตอนนี้ชลบุรีไม่มีเงินล้านนะก็จะไม่มีเงินล้านมีแต่เงินแสนครับครับยังไม่มีแล้วก็มันทำให้แบบว่าคนมองออกไปแล้วจบได้สวยนะฮะจบได้สวยแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพผมจะไม่มีเจ้าภาพผมจะเป็นกลางทุกคนไม่ส่งเองครับอะไรคือต้องบอกว่าชลบุรีจริงๆแล้วสนุกนะครับนักฟุตบอลเก่งๆเยอะทีมดีๆเยอะมากก็ยังขาดสปอนเซอร์ตรงนี้ที่จะไปร่วมจัดถ้าพูดเลยคือจริงๆถ้าใครอยากร่วมจัด
ยินดีนะครับยินดีพวกผมยินดีนะแต่ขอให้มีชื่อซ้อนหนิงด้วยคือจะได้เห็นนะฟุตบอลดีๆอีกเยอะแล้วชลบุรีทีมดีๆเยอะมากทีมดีๆชลบุรีนี่เยอะจริงๆนะแต่จริงๆก็อยากให้ทั่วประเทศเข้ามานะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะสมัยก่อนเนาะย้อนไป 6-7 ปีแล้วอาจจะมองว่าโอ้ชลบุรีเกเรบ้างชลบุรีอะไรบ้างแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วสมัยนี้คือเป็นการไลฟ์สดออกไปเนี่ยคุณอยากฆ่าตัวเองก็แล้วแต่คือบอกผ่านทีมอะไรก็ต้องระวังเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเป็นทีมแรกนะที่เวลาเชียร์มีธงมีอะไรแบบยิ่งใหญ่สมัยก่อนจะเป็นโปรเฟชชั่นลีกใช่ครับผมเป็นทีมแรกเลยนะแล้วก็ทำให้ทีมอื่นเนี่ยเขาคือต้นแบบของกองเชียร์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยชลบุรีเป็นทีมที่ทีมตรงนะบ้าบอลทีมเดินสายในชลบุรีดีๆเยอะนะเยอะมากนักเตะก็เก่งๆเยอะผมยกตัวอย่างก็คือจริงๆแล้วเคยบอกเขาว่าผมจะพูดด้วยนะอะไรเงี้ยครับก็จะมีประภาคารประภาคารที่ทำเป็นกิจจะเลยนะครับมีแบบจ้างนักเตะแล้วก็มีเซ็นสัญญากันแต่เขาไม่มีซ้อนหญิงไงให้เป็นรายเดือนใช่ครับก็ได้ก็หล่อเขามีผู้หญิงบ้าบอลอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มจัดกันใช่ไหมเขาไม่มีผู้หญิงบ้าบอลอย่างนี้ไงทีมอื่นถ้าอาจจะเป็นผู้ชายบ้าบอลอะไรอย่างเงี้ยทีมนี้มีสุภาพสตรีแล้วก็ยังบ้าบอลด้วยใกล้ๆเราก็จะเป็นซุปเปอร์จีนะใกล้ๆเราถ้าชลบุรีผมก็มองว่าน่าจะเป็นแฟนผมนี่แหละครับที่น่าจะชอบบอลที่สุดอันนี้คือผู้หญิงนะฮะใช่ผู้หญิงมีหลายคนแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกิจจะขนาดนั้นน่าจะเป็นเขาแหละที่เปิดตัวที่แบบว่าที่แบบว่าลุยจริงๆจังๆนะแล้วก็มีนักเตะที่กล้าลงทุนแล้วก็ทุกคนรู้จักซอนิกหมดครับในความภูมิใจแหมเสียดายครับคุยกันสนุกมากๆเลยคุยกันเหมือนรู้จักกันมา20ปีเป็นครั้งแรกนะที่เรามีช่วงพิเศษนะครับใช่ๆช่วงของการขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณสินทรสเต็กเฮ้าส์นะครับนึกถึงสายเนื้อพลาดไม่ได้นะครับสินทรสเต็กเฮ้าส์สนใจติดต่อเลยครับ02-377-7322 087-779-8494 แล้วก็097-170037นะครับแล้วก็ครูสปอร์เตอร์ครับร้านกีฬารับออกแบบให้ฟรีนะครับสนใจก็ไปเลยครับเข้า Facebook ครูสปอร์เตอร์ซอยมังกรหรือ LINE @ครูสปอร์เตอร์064-5514-9997 วันนี้หมดเวลาจริงๆเลยขอบคุณทั้ง3คนคุณหนิงคุณพีแล้วก็คุณหนุ่มครับขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งหมดขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิงออกครับสลัดตักเฉลิมพลเอาออฟซอนอีกคนแรกได้เปลี่ยนก่อนครับ